ทีนี้พระนางผู้เสด็จราชเทวีเนี่ยนะผู้เสด็จเนี่ยใครพระนางผู้เสด็จฮะอ๋อที่เล่าตอนเช้าเอ้าทางนั้นขอมาจะถามทำอะไรอีกงั้นก็แม่นะแม่พระเวสสันดรทางนั้นทีนี้พระนางผู้เสด็จราชเทวีก็เลยคิดว่าข่าวเดือดร้อนมาถึงลูกของเราลูกของเรานี่จะทำอย่างไรเนาะเราจะไปให้รู้ความจึงเสด็จไปด้วยศรีวิกาการจนะเนี่ยนะม่านเนี่ยปกปิดประทับที่ทวารห้องบรรทมอันมีสิริเนี่ยนะศรีวิกาการจนะเนี่ยนะก็คืออะไรศรีวิกาการจนะก็เฉลียงหามใช่ไหมนั่งเฉลียงหามเนี่ยไปเนี่ยนะเฉลียงหามเนี่ยประดับตกแต่งแบบทองซะส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่าศรีวิกาการจนะการจนะแปลว่าทองเนี่ยศรีวิกาก็คือเฉลียงหามไปเนี่ยนะที่มีม่านปกปิดทีนี้ไปพอดีกำลังได้ยินลูกตัวกับลูกสะพายเนี่ยสนทนากันพอดีเลยเนี่ยนะฟังสองกษัตริย์พูดอย่างนั้นก็เลยร้องไห้ค่ำควรอย่างน่าสงสารไปเลยเนี่ยนะแม่ก็ร้องไห้ไปเลยว่าพระนางผู้เสด็จราชบุตรีพระเจ้ามัทราชผู้ทรงยศได้สดับพระราชโอรสและพระสุนิสาทั้งสองปริเทวนาการก็พลอยคร่ำครวญละห้อยให้ว่าเนี่ยนะก็ไปร้องไห้เลยนะก็ในเรื่องนี้จะมีอะไรสัมปโยคทุกวิปปโยคทุกนี่แหละปกติทุกเนี่ยมันมีอะไรนะทุกขอริยสัจใช่ไหมชาติพิทุกขาเกิดก็เป็นทุกชราก็เป็นทุกมรณะก็เป็นทุกอ่ะนะตายก็ทุกอ่ะโศกก็ทุกปริเทวะก็ทุกทุกกายก็ทุกทุกใจก็ทุกแบบนั้นแล้วก็ทุกเพราะความคับแค้นใจก็ทุกข์ทุกข์เพราะพลัดพรากจากของรักก็ทุกข์เนี่ยนะพลัดพรากจากของรักประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้ดีก็จะมีกล่าวโดยมากประกาศทุกขอริยสัจซะส่วนใหญ่ว่าเออนี่นะทุกข์ว่าจะจากจริงๆยังไม่ทันได้จากหรอกแต่รู้ว่ากำลังจะจากก็ทุกข์ก่อนว่าเออเราจะจากนะเนี่ยนะเขาเรียกว่าอันนะวิปโยคทุกข์เนี่ยนะยังไม่ทันวิปโยคแต่รู้ว่าจะวิปโยคคือการพลัดพรากก็เลยทุกข์ก่อนพรากว่างั้นเถอะที่จริงการพลัดพรากมันตัวมันเองไม่ได้ทุกข์อะไรหรอกแต่ว่ามันทุกข์ก่อนจะพลัดพรากเนี่ยนะก็เลยไปร้องให้เนี่ยนะคร่ำครวญว่าโอ้เรานี่ไปกินยาพิษให้มันตายซะยังจะดีกว่าว่างั้นแม่เนี่ยนะมาจะขอตายอย่างเดียวเลยนะไปโดดเหวให้เสียตายซะยังจะดีกว่าว่างั้นเอาเชือกผูกคอตายซะยังจะดีกว่านะไปถึงก็จะขอตายอย่างเดียวเลยนะยังไงก็ตายอยู่แล้วนะแต่อาจจะช้าเร็วหน่อยนะเหตุฉนัยชาวซีพีจึงให้ขับลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเหมือนกันเหตุฉนัยชาวซีพีจึงให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษไม่ผิดผู้รู้ไตรเพศเป็นทานบดีควรแก่การขอไม่ตนีนะคนดีขนาดนี้ทำไมชาวบ้านชาวเมืองจึงให้ไล่นี้อีกเหมือนกันเหตุฉนัยชาวนครซีพีเนี่ยจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษผิดอันพระราชาต่างด้าวทั้งหลายบูชาเป็นผู้มีเกียรติเนี่ยนะว่าคนดีขนาดนี้ทำไมต้องให้ไล่ด้วยเหตุฉนัยชาวซีพีจึงให้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูบิดามารดาประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลเหตุฉนัยชาวซีพีจึงได้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เกื้อกูลต่อพระเจ้าแผ่นดินแก่เทพเจ้าแก่พระประยุรญาติแก่พระสหายเกื้อกูลทั่วแว่นแคว้นเหตุฉนัยจึงให้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำคร่ำครวญร้องห่มร้องไห้ของพระนางผู้เสด็จผู้เป็นแม่เนี่ยนะพระนางผู้เสด็จก็คร่ำครวญอย่างน่าสงสารด้วยชนีแล้วก็ปลอบพระโอรสและพระศรีสะใภ้ศรีเนี่ยก็มาจากคำว่าสิริเนี่ยนะสะใภ้ผู้ทรงสิริว่างั้นให้อุ่นพระทัยที่จริงสะใภ้ก็ไม่ใช่ที่ไหนก็หลานตัวนั่นแหละก็เลยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสันชัยละเนี่ยนะกราบทูลว่าชาวซีวีเนี่ยให้ขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัฐมนตรของพระองค์จะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างเหมือนผลมะม่วงลงบนพื้นดินฉะนั้นนะก็คือว่ารวงผึ้งเนี่ยมันจะร้างจากตัวแล้วว่างั้นพระองค์อันหมู่เสวกกามาตละทิ้งแล้วจักต้องลำบากเพราะอยู่พระองค์เดียวเหมือนหงซึ่งมีขนปีกหลุดร่วงแล้วก็จักลำบากอยู่ในเปลือกตมอันไม่มีน้ำฉะนั้นนะก็คิดถึงทุกข์ของลูกที่ลูกจะไปอยู่นะ
ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงขอกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงเลยพระองค์ไปเสียเลยนะนะก็อย่าปล่อยให้ประโยชน์ผ่านเลยไปเปล่าๆนะขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดตามคำของชาวซีพีเลยว่างั้นซึ่งอธิบายว่าพระนางผุสดีแสดงว่าข้าแต่สมมุติเทพเมื่อขับไล่ลูกของเราไปอย่างนี้แล้วแว่นแคว้นของพระองค์ก็จักสาธารณะแก่คนทั่วไปเนี่ยนะครั้งนี้ต่อไปเนี่ยนะบ้านเมืองนี้ก็จะไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์แล้วนะว่างั้นพระเจ้าสันชัยพอฟังอย่างนี้เข้าก็บอกว่าเมื่อเราขับไล่ลูกรักผู้เป็นเหมือนกับธงชัยของชาวซีพีก็ทำโดยเคารพต่อขัตติยราชประเพณีธรรมะของโบราณเนี่ยนะเรียกว่าเป็นประเพณีธรรมของเมืองนี้ว่างั้นเพราะฉะนั้นถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของเราเราก็จะต้องขับไล่เนี่ยนะเรียกว่าอ้างเคารพอะไรถ้าสมัยนี้เรียกเคารพกฎหมายใช่ไหมนี่ก็เหมือนเคารพประเพณีของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเขามีประเพณีอย่างนี้ถ้ากษัตริย์องค์ไหนมีความผิดต้องไล่ให้หนีไปอยู่เขาวงกตว่างั้นซึ่งอธิบายว่าแน่พน้องผู้ศรีผู้เจริญเมื่อฉันขับไล่คือในประเทศลูกพระเวสสันดรซึ่งเป็นธงชัยของชาวซีพีก็ทำโดยเคารพยำเกรงต่อขัตติยราชประเพณีธรรมของโบราณในซีพีรัฐเพราะฉะนั้นถึงแม้ลูกพระเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของฉันถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องขับไล่เนี่ยนะรักมากยังไงก็ทิ้งประเพณีไม่ได้หรอก พระนางผุสดีราชเทวีพอได้ฟังอย่างนั้นก็คร่ำครวญรำพันว่าในการก่อนๆ นะเหล่าทหารถือธงและเหล่าทหารม้าเป็นต้นราวกับดอกกัญญิกาอันบานแล้วและราวกับป่าดอกกัญญิกาไปตามเสด็จพ่อพระเวสสันดรผู้เสด็จไปไหนๆวันนี้พ่อจะไปแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงลูกเวลาไปไหนก็มีบริวารใช่ไหมมีทหารห้อล้อมหน้าล้อมหลังมีผู้ต้อนรับรับเสด็จเยอะแยะไปหมดอ้าวตอนนี้จะไปคนเดียวแล้วว่างั้นเถอะเหล่าราชบุรุษผู้ห่มผ้ากำพลเหลืองมาแต่แคว้นคันธรัตมีแสงสีดุจแมลงค่อมทองตามเสด็จไปไหนๆวันนี้พ่อจะเสด็จไปแต่พระองค์เดียวแต่ก่อนพ่อเคยเสด็จไปด้วยช้างพระที่นั่งพระวอหรือพระรถที่นั่งวันนี้จะต้องเสด็จไปด้วยพระบาทอย่างไรได้เนี่ยนะก็นึกถึงความทุกข์ของลูกนะเลี้ยงลูกมาอย่างดีไม่เคยทุกข์ยากลำบากเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้ลูกไปอย่างนี้โอ้ลูกจะทุกข์ขนาดไหนเนาะว่างั้นนะพ่อมีพระกายรูปไร้ด้วยแก่นจันทร์อันเจ้าพนักงานปลุกให้ตื่นบรรทมด้วยฟ้อนรำขับร้องจะต้องทรงหนังเสืออันหยาบครุขระและถือเสียมหาบคอนเครื่องบริขารแห่งดาบททุกอย่างไปเองอย่างไรได้ไม่มีใครนำผ้ากาสาวะและหนังเสือไปเมื่อพ่อเสด็จไปสู่ป่าใหญ่ใครจะช่วยแต่งพระองค์ด้วยผ้าเปลือกไม้นะก็ห่วงคนแต่งตัวอีกจะไปอยู่แล้วใครจะแต่งตัวให้เหมือนกันก็ไม่มีนะเพราะเหตุไรขัตติยะบรรพชิตทั้งหลายจะทรงผ้าเปลือกไม้ได้อย่างไรหนอทีนี้แม่มัสซีเนี่ยนะก็ห่วงลูกสะใภ้อีกห่วงลูกเสร็จก็ไปห่วงสะใภ้ต่อว่านี่แม่มัสซีจะนุ่งห่มผ้าคากรองกระไรได้ผ้าคากรองก็คือเอาผ้าเปลือกไม้นะเปลือกไม้มาถักแล้วก็มานุ่งเอ้ลูกสะใภ้เราจะไปนุ่งอย่างนั้นได้ยังไงแม่มัสซีเคยทรงภูสามาแต่แคว้นกาสีและโขมพัทและโกทุมพรพัทเนี่ยนะบัดนี้จะทรงผ้าคากรองเนี่ยจะทำอย่างไรแม่มัสซีเคยเสด็จไปไหนๆด้วยศิวิกาการชนะคานหามได้รถพระที่นั่งวันนี้แม่ผู้มีพระวรกายหาที่ติไม่ได้จะต้องดำเนินไปตามวิถีด้วยพระบาทแม่มัสสีผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนมักมีพระหฤทัยวันขวัญอ่อนสถิตอยู่ในความสุขเสด็จไปข้างไหนก็จะต้องสวมฉลองพระบาทวันนี้แม่ผู้มีอวัยวะงามจะต้องดำเนินสู่วิถีชีวิตเนี่ยนะคือดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าแม่จะเสด็จไปไหนเคยมีสตรีนับด้วยพันนางเนี่ยนะนำเป็นแถวไปข้างหน้าวันนี้แม่ผู้มีโฉมงามจะต้องเสด็จไปสู่ราวไพรแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงภาพบรรยากาศที่เคยอยู่ในวังกับจะต้องไปอยู่ในป่าเนี่ยโอ้ยนึกไม่ออกเลยนะมันลูกกษัตริย์ด้วยนะที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเนี่ยทีนี้แม่มัสสีได้ยินเสียงสุนัขในป่าก็จะต้องสะดุ้งตกใจพระหฤทัยเนี่ยก่อนทันทีหรือได้ยินเสียงนกเค้าอินทโคตเหมือนกันร้องอยู่ก็จะต้องสะดุ้งกลัวเนี่ยองสั่นดุดแม่มดสั่นอยู่ฉะนั้นโอ้ยไปอยู่ในป่าเนี่ยนะไปได้ยินเสียงนกเสียงอะไรร้องสายตกใจตัวสั่นหมดเลยมั้งเนี่ยนะวันนี้แม่ผู้มีรูปงามผู้
เป็นผู้คลาดไปสู่แนวป่าตัวแม่เองเนี่ยจะหมกไหม้ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังนี้นะว่างเปล่าจากลูกรักทีนี้ก็พูดถึงตัวเองมั่งนะตัวเองถ้ามาเยี่ยมวังลูกวังหลานนะมาแล้วไม่มีลูกมีหลานอยู่เลยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะปกติเข้ามาแล้วจะต้องเห็นลูกเห็นหลานเห็นสะพ้ายเห็นอะไรใช่ไหมมาครั้งนี้ถ้ามาเจอวังเปล่าแล้วจะทำใจยังไงวะเนี่ยเห็นไหมแม่เนี่ยก็ที่จริงแล้วนะว่าไปทั้งหมดเนี่ยรักลูกจริงหรือว่ารักตัวเองเนี่ยนะว่าไปให้ตรงๆอ่ะนะนะที่ทุกข์เนี่ยลูกของเราก็จะจากนะสะพ้ายก็จะไปทีนี้ถ้าเรามาเที่ยววังแล้วก็โดดเดี่ยวเหงาหงอยแล้วกันนี้ใครทุกข์กับกันกันนี้ฉันนั่นแหละทุกข์เพราะไม่ได้เจออีกแล้วเหมือนกันก็บอกว่าตัวแม่เนี่ยจะหมกไหม้ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังเนี่ยว่างเปล่าจากลูกรักตัวแม่แลไม่เห็นลูกก็จะผอมเหลืองแล่นไปในที่นั้นๆเปรียบเหมือนนางนกเขาเนี่ยนะมีลูกถูกเบียดเบียนแล้วเห็นแต่รังเปล่าหรือเปรียบเหมือนนางนกจากพรากตกอยู่ในเปลือกตมไม่มีน้ำฉะนั้นเนี่ยนะก็ถูกพูดถึงทุกข์ของตัวเองที่อยู่ในวังโดดเดี่ยวที่ไร้ลูกไร้หลานเนี่ยนะเมื่อหม่อมชั้นพิราบอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังจะขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดนั้นเสียจากแว่นแคว้นหม่อมชั้นจะต้องสละชีวิตเสียเป็นแน่อันนี้ก็เป็นคำอดอ้อนของพระนางผู้สดีที่มีต่อพระเจ้าสัญชัยเนี่ยนะก็ว่าคือสรุปว่าอย่าไล่ลูกไปเลยนะอย่างนั้นเถอะอันนี้ทั้งหมดเอาเหตุผลมาอ้างหนึ่งนะลูกพระเวสสันดรท่านไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์สองลูกสะใภ้ไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์สามฉันไม่เห็นลูกสะใภ้ลูกแล้วก็จะทุกข์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่ลูกหนีจากหรอกอย่างนั้นก็สรุปเป็นเท่านั้นเองทีนี้ถ้าปกติแล้วนะหัวหน้าร้องลูกน้องก็เอามั่งนะพวกเหล่าซีพีกัญญาทั้งหลายของพระเจ้ากรุงสันชัยทั้งปวงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพระนางผุสดีเทวีก็ประชุมกันร้องไห้บ้างนะเห็นร้องเจ้าหนึ่งก็แหมโรคนี้มันเหมือนกับหวัดเหมือนกันนะมันติดกันสะอื้นกันไปหมดเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นส่วนราชบริปริจาริกาทั้งหลายในพระราชนิเวศของพระเวสสันดรได้ยินเสียงเหล่าราชปริจาริกาของพระเจ้ากรุงสันชัยร้องไห้ต่างก็ร้องไห้ระงมไปตามกันหมดเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นก็ดอกโศกนางโศกแถวๆนั้นเต็มไปหมดเลยนางคนหนึ่งในราชสกุลทั้งสองที่สามารถจะทรงตนไว้ได้ไม่มีเลยต่างทอดกายพิไรรำพันดุดหมู่ไม้รังเนี่ยนะต้องลมย่ำยีแล้วก็ล้มไปตามกันฉะนั้นก็ร้องไห้คร่ำครวญกันเต็มไปหมดพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเหล่าซีพีกัญญาทั้งปวงในพระราชวังได้ฟังพระสุรเสียงของพระนางผุสดีการแสงก็ประชุมการประคองแขนทั้งสองร้องไห้เหล่าราชบุตรีพระฉายาสนมพระกุมารพ่อค้าพราหมณ์กองช้างกองม้ากองรถกองราบฝ่ายข้างวังพระเวสสันดรก็พากันลงนอนยกแขนทั้งสองร้องให้ประหนึ่งหมู่ไม้รังเนี่ยนะต้องลมประหารย่ำยีก็ล้มไปตามกันฉะนั้นก็ร้องให้ค่ำควรกันไปหมดนะเพราะว่านายจะต้องจากแล้วแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างดวงอาทิตย์ขึ้นพระเวสสันดรก็เสด็จมาสู่โรงทานเนี่ยนะคนจะให้ทานเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นก็ให้ทานอยู่ดีเนี่ยนะก็เหมือนกับกลุ่มพวกเราที่ชอบฟังธรรมใช่ไหมบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ฟังธรรมอยู่ดีว่างั้นเถอะข้าวจะอยากมากจะแพงน้ำมันจะขึ้นจะลงก็สรุปว่าฟังเทศต่ออยู่ดีว่างั้นเพราะนั้นพระเวสสันดรก็มาสู่โรงทานต่อเลยก็เลยบำเพ็ญทานโดยพระราชองค์การว่าเจ้าทั้งหลายจงให้ผ้าห่มแก่เหล่าผู้ต้องการผ้าห่มใครอยากได้ผ้านะให้ผ้าเข้าไปให้น้ำเมาแก่พวกนักเลงสุราเนี่ยนะคือแสดงว่าสมัยนั้นนี่โหไม่ต่างจากสมัยนี้เท่าไหร่เลยนะก็ยังชอบเล่ากันอยู่ดีให้โภชนาหารแก่ผู้ต้องการโภชนาหารโดยชอบทีเดียวอย่าเบียดเบียนเหล่าวนิพกผู้มาในที่นี้แม้แต่คนเดียวอย่าไปตีเขานะอย่าไปเบียดเบียนพวกขอทานนะจงให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำพวกนี้เราบูชาแล้วจงให้ยินดีกลับไปเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นขอให้เขามาแล้วก็ให้ของที่เขาพอใจนะให้เขากลับไปด้วยความยินดีว่าไงมันคล้ายๆกับเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติเลยนะถ้าทั่วๆไปนะคนที่เลี้ยงแขกแล้วก็คิดว่าแขกที่มาทั้งหมดเป็นผู้มีเกียรตินี่อยากให้เขาเหล่านั้นได้รับความชื่นอกชื่นใจกลับไปให้ทุกคนฉันใดเนี่ยนะพระเวสสันดรผู้รักยาจกทั้งหลายเนี่ยนะคืออยากให้เขามีความสุขจริงๆถ้าเขามาเขาได้ดีมีความสุขก็ขอให้เขาได้กลับไปเมื่อพระเวสสันดรมหาราชผู้ยังแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญเสด็จออกแล้ว
ดุจคนเมาสุราเนี่ยนะหรือคนเหน็ดเหนื่อยชาวซีพีเนี่ยเหมือนตัดเสียซึ่งต้นไม้ที่ให้ผลต่างๆที่ทรงผลต่างๆให้ความใคร่ทั้งปวงนำมาซึ่งรสคือความใคร่ทั้งปวงเพราะพวกเขาขับไล่พระเวสสันดรผู้หาความผิดไม่ได้จากรัฐมนตรก็พูดถึงว่าโหชาวซีพีครั้งนี้คิดผิดอย่างมากเลยนะที่ไล่คนดีออกจากบ้านจากเมืองว่างั้นในเมื่อพระเวสสันดรมหาราชผู้ยังแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญเสด็จออกแล้วเหล่าคนแก่คนหนุ่มและคนกลางคนทั้งหมดพูดแม่มดคันธีสตรีและราชาเนี่ยนะคือสตรีของพระราชาสตรีในพระนครพราหมณ์สมณะและเหล่าวณิพกอื่นๆประคองแขนทั้งสองร้องให้ว่าดูเถอะพระราชานี้เป็นอธรรมคืออำนาจสั่งไล่เนี่ยอยู่ที่พระราชาใช่ไหมแต่ชาวเมืองเนี่ยไปกดดันพระราชาพระราชาสั่งไล่พอพระราชาออกคำสั่งไล่ถามว่าใครผิดงานนี้พระราชารับแต่เพียงผู้เดียวก็ถือว่าพระราชานี่อาธรรมนะพระราชาไม่มีธรรมไล่คนดีออกจากบ้านจากเมืองอ่ะนะพระราชาก็รับเคราะห์ไปนะชาวบ้านเขาก็ด่าพระราชากันเต็มไปหมดจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพระราชาไม่ได้อยากไล่นะแต่ว่าไปโดยอำนาจโดยตำแหน่งเท่านั้นแหละพระเวสสันดรนี้ก็เป็นผู้อันมหาชนในเมืองของตนบูชาแล้วต้องเสด็จออกจากเมืองของพระองค์โดยความต้องการของชาวซีพีพระเวสสันดรมหาสัตว์นั้นพระราชทานช้าง700เชือกนะล้วนประดับด้วยคชาลังการซึ่งมีเครื่องรัดกลางตัวเนี่ยนะแล้วไปด้วยทองคลุมแล้วด้วยเครื่องประดับทองมีนายหัตถาจารย์เนี่ยนะขี่ประจำถือโตมอนและขอเนี่ยนะเรียกว่าให้ช้างเนี่ยเรียกว่าครบองค์ทรงเครื่องของช้างทุกชนิดเลยให้ไป700เชือกพร้อมเรียกว่าช้างเป็นหัวหน้านะแต่จริงๆแล้วรวมทั้งผู้อาจารย์ช้างด้วยคนดูแลช้างเบ็ดเสร็จหมดแหละให้ม้า700ตัวพร้อมสับไปด้วยอัศวพรเนี่ยนะอัศวพรก็คือเครื่องประดับของม้าทุกชนิดเป็นชาติม้าอาชาในสินทบเป็นพาหนะว่องไวมีนายอัศวาจารย์ขี่ประจำห่มเกราะถือธนูเนี่ยนะก็เป็นม้าอย่างดีที่มีทหารประจำม้าเลยนะแล้วก็รถอีก700คันอันมั่นคงมีธงเนี่ยปักแล้วหุ้มหนังเสือเหลืองเสือโคร่งประดับด้วยสัพพอลังการมีคนขับประจำถือธนูห่มเกราะเนี่ยนะแสดงว่าให้เหมือนกับว่าให้ทัพนะเหมือนกับให้กองรถ1กองไปเลยอ่ะสตรี700คนคนหนึ่งๆเนี่ยอยู่ในรถสวมสร้อยทองคำประดับกายแล้วก็ด้วยทองมีอลังการสีเหลืองนุ่งห่มผ้าสีเหลืองประดับอาภรณ์สีเหลืองมีดวงตาใหญ่ยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดมีตะโพกงามเนี่ยนะบั้นเอวบางเหมือนกันก็น่าสังเกตอย่างหนึ่งยิ้มแล้วค่อยพูดปกติเห็นอย่างนั้นบ่อยหรือเปล่าบึ้งก่อนแล้วค่อยแสดงเนี่ยนะอันนั้นเขามียิ้มก่อนแล้วค่อยพูดเหมือนกันนะแล้วก็ให้โคนมอีก700ตัวล้วนแต่งด้วยเครื่องเงินทาสี700คนทาสอีก700คนนะพระองค์ทรงบำเพ็ญทานเห็นปานนี้ก็ต้องเสด็จจากแว่นแคว้นของพระองค์พระราชาพระเวสสันดรเนี่ยนะพระราชทานช้างม้ารถและสตรีอันตกแต่งแล้วต้องนิราชจากแว่นแคว้นของพระองค์ในเมื่อมหาทานอันพระเวสสันดรพระราชทานแล้วพระสุธาดลก็กำปนาตหวั่นไหวเนี่ยนะแผ่นดินก็ไหวเป็นครั้งที่3เนี่ยนะและพระราชาเวสสันดรก็กระทำอัญชลีนิราชจากแว่นแคว้นของพระองค์นั่นเป็นอัศจรรย์อันน่าสยดสยองให้ขนพองสยองกล้าวได้เกิดมีแล้วในการนั้นคือพอออกจากแผ่นดินนี้แผ่นดินก็ไหวซึ่งสรุปอีกครั้งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อราตรีนั้นล่วงไปดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพวกขวนขวายในทานได้กราบทูลแด่พระเวสสันดรว่าได้จัดเสร็จแล้วนี่ก็พูดถึงพระเวสสันดรไปให้ทานเนี่ยนะมีอธิบายเพิ่มเติมตรงที่ให้เล่านิดหนึ่งว่าพระเวสสันดรเนี่ยทรงทราบว่าการให้น้ำเมาเนี่ยเป็นทานที่ไร้ผลถ้ามิลินตปัญหาพูดว่าใครให้น้ำเมาเป็นทานตกนรกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะแต่นี้ท่านรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัดข้อครหาคือคิดว่าพวกนักเลงสุราเนี่ยมาถึงโรงทานแล้วอย่าได้กล่าวว่าไม่ได้ดื่มสุราในโรงทานของพระเวสสันดรดังนี้ก็ให้ไปเนี่ยนะให้ต้องการตัดคำแต่ไม่ได้ต้องการให้เพื่อเอาบุญอะไรเนี่ยนะไม่ได้ต้องการประสงค์บุญแต่ว่าตัดความรำคาญออกไปเนี่ยนะพระเวสสันดรตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เราบูชาแล้วจงกระทำอย่างที่เขา
ไปแล้วเขาสรรเสริญเราพระเวสสันดรได้พระราชทานสัตตะสดกมหาทานคือช้าง700เชือกมีเครื่องประดับทองมีธงคลุมด้วยขายทองอย่างที่สองก็ม้า700ตัวเหมือนอย่างนั้นนั่นแลรถ700คันหุ้มด้วยหนังราชสีเป็นต้นวิจิตด้วยรัตนะต่างๆมีธงทองสตรีนี้มีขัตติยะกัญญาเป็นต้นเนี่ย700คนประดับด้วยสัพพอลังการทรงรูปอันอุดมครั้งนี้เนี่ยให้หนักมากให้แม้กระทั่งนางกษัตริย์เนี่ยนะให้นางกษัตริย์ไป700นางเลยเนี่ยนะแล้วก็ให้แม่โคนมอีก700ตัวซึ่งเป็นหัวหน้าโคผู้ประเสริฐรีดนมได้วันละหม้อทาสีอีก700คนเนี่ยนะผู้ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดีทาสอีก700คนเหมือนอย่างนั้นพร้อมทั้งเครื่องดื่มและโภชนาหารอันหาประมาณมิได้ด้วยประการฉนี้บอกว่าเมื่อพระมหาสัตว์บริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวเชตุดรมีกษัตริย์เป็นต้นพราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้นต่างพิไรรำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะชาวสีพีรัตขับพระองค์ผู้บริจาคทานไปเสียจากรัฐมนตรพระองค์ก็ยังทรงบริจาคทานอีกถ้าจะว่าไปนะก็เขาขับไล่เพราะให้ทานเนี่ยนะก็ยังจะขอให้ทานก่อนแล้วค่อยไปอ่ะนะก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีใจในการบริจาคทานเป็นอย่างมากทีนี้ถามว่าเอ๊ะที่ว่าบริจาคนางกษัตริย์ไปเป็นร้อยเนี่ยนะถามว่าให้จริงไหมก็บอกอันนี้ให้จริงๆนะไม่ได้เขียนว่ามาเพื่อหลอกล่ออะไรถามว่าดูได้จากอะไรอีกบอกดูได้จากเถรีอัปทานเนี่ยนะอัปทานว่าด้วยนางพระเถรีทั้งหลายอย่างนี้ในพระเถรี 18,000 รูปเป็นประมุขเนี่ยนะในเถรีอัปทานข้อ170กล่าวถึงพระภิกษุณีเนี่ยนะภิกษุณีอ่ะก็คือพระเถรีอ่ะนะพระเถรีเหล่านี้คือผู้ที่เคยถูกตัวเองเนี่ยบริจาคไปหลายชาติด้วยกันอันนะซึ่งถ้าลองฟังดูในอัปทานสักนิดหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าพระเวสสันดรให้จริงๆแล้วคนที่ถูกให้เขาก็ไม่ได้เสียใจนะเขาก็ยินดีที่จะเขาให้เราก็ยอมอ่ะนะแล้วแต่เขาจะให้ว่างั้นเถอะซึ่งกล่าวถึงภิกษุณี 18,000 เนี่ยนะมีพระยโสธราเถรีเป็นประธานเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุณีทั้ง 18,000 นี่ล้วนแต่เป็นผู้มีฤทธิ์ถวายบังคมพระยุคลบาทแห่งพระมุนีได้กราบทูลตามกำลังว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นายกหม่อมฉันทั้งหลายมีชาติชราพยาธิและมรณะสิ้นแล้วย่อมถึงอมตะบทอันสงบไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหามุนีผู้เป็นนายกชั้นพิเศษประชาชนย่อมรู้ความผิดคือความพลั้งพลาดที่มีในก่อนของหม่อมฉันทั้งปวงขอพระองค์โปรดประทานโทษแก่หม่อมฉันทั้งหลายเถิดคือกล่าวถึงภิกษุณี 18,000 รูปไปขอลาเพื่อจะดับขันธ์ปรินิพพานนั่นเองเนี่ยนะไปขอลาตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ถามว่าลาเมื่อช่วงประมาณเท่าไหร่บอกว่าช่วงประมาณพระผู้มีพระภาคอายุประมาณ78พระพรรษาเนี่ยนะคือพระนางยโสธรานี้ดับขันธ์ปรินิพพานตอนอายุ78ปีเนี่ยนะ78ปีก็ดับขันธ์ปรินิพพานทีนี้พระศาสดาก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเราจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งมวลเถิดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระยโสธราเถรีผู้เป็นประชาบดีแห่งพระองค์เมื่อยังดำรงอยู่ในอัครวิสัยเป็นที่พอพระทัยน่ารักน่าชมทุกอย่างเป็นหัวหน้าแห่งสตรี 196,000 เนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีจักษุผู้เป็นนายกของนรชนพระยโสธราเถรีและหม่อมฉันทั้งหลายขอถวายบังคมพระยุคลบาทเป็นผู้สำเร็จแล้วด้วยกุศลธรรมที่อบรมมานานเพื่อพระองค์ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์เนี่ยนะพูดถึงพระเถรีทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนี่พูดในสมัยพุทธกาลนะเป็นพระอรหันต์มีหูทิพย์มีรู้วาระจิตผู้อื่นได้ตาทิพย์เนี่ยนะรู้ระลึกชาติได้หมดอาสวะแล้วไม่มีการเกิดในภพใหม่อีกข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายมีญาณในอัฏฐธรรมนิรุตปฏิภาณเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์หม่อมฉันทั้งหลายแสดงความสมาคมแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนาถะของโลกทีนี้ก็พูดถึงบุพกรรมที่พระนางเหล่านั้นเคยได้ทำว่าข้าแต่พระมหามุนีอธิการเป็นอันมากของหม่อมฉันทั้งหลายย่อมเป็นประโยชน์แก่พระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันทั้งหลายเถิดเนี่ยนะก็ยังไงก็ช่วยระลึกถึงบุญที่หม่อมฉันทำไว้บ้างนะเหมือนกัน
อ้าวแล้วไปทำบุญอะไรมาล่ะก็บอกว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายเคยสั่งสมบุญเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควรแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์นี้ประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อต้องการให้เป็นภรรยาของผู้อื่นหลายพันโกฏกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายไม่ได้เสียใจแสดงว่าเคยถูกให้มาแล้วหลายชาตินะเป็นโกฏกับเลยไม่ต้องพูดเลยนะแสดงว่าแม้ขอเป็นผู้ให้คือยอมให้เขาบริจาคตัวเองไปให้คนอื่นว่างั้นเถอะข้าแต่พระมหามุนีพระองค์เนี่ยประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อเป็นอุปการะหลายพันโกฏกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เรื่องนี้หม่อมฉันไม่ได้เสียใจเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์นี้ประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่อประโยชน์เป็นอาหารเนี่ยนะบางชาติก็ให้เนี่ยบางชาติเนี่ยยกให้ไปเป็นอาหารของผู้อื่นนะเป็นพันโกรธกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายไม่ได้เสียใจในเรื่องนี้เลยหม่อมฉันทั้งหลายยอมสละชีวิตทำความพ้นภัยร้ายพันโกรธกับข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยหวงเครื่องประดับและผ้ามากชนิดซึ่งอยู่ที่ตัวและพันดะคือตัวหญิงเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีผู้วีระเจ้าทรัพย์ข้าวเปลือกปัจจัยเครื่องบริจาคบ้านนิคมนาบุตรธิดาช้างม้าโคทาสีพัญญามากนับไม่ถ้วนพระองค์ทรงบริจาคแล้วเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ตรัสบอกแก่หม่อมฉันทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจักให้ทานกับพวกยาจกเมื่อเราให้ทานอันอุดมเราทั้งหลายก็ไม่เห็นความเสียใจกันเนี่ยนะก็แสดงว่ายินดีที่จะให้พระเวสสันดร นี่บริจาคกันนะข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอเนกเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันทั้งหลายได้รับความทุกข์ย่อมอนุโมทนาในคราวที่ได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจคือหมายถึงว่าตอนไหนที่ได้รับความสุขก็ยินดีนะตอนไหนได้รับความทุกข์ก็ไม่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยมรรคาอันสมควรเนี่ยนะเสวยสุขทุกข์แล้วได้บรรลุซึ่งสัมโพธิญาณหม่อมฉันทั้งหลายได้ร่วมกับพระพุทธเจ้าผู้นามว่าโคดมผู้เป็นนายกของโลกผู้เป็นเทพผู้ประเสริฐมาเป็นอันมากพระองค์ก็ได้ร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆผู้เป็นนาถะของโลกเป็นอันมากเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระเจ้าอธิการของหม่อมฉันทั้งหลายมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เนี่ยนะคือพอสรุปว่าโอ้โหได้ทำช่วยเหลือพระองค์มาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยว่างั้นก็คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญบุญมากใช่ไหมบำเพ็ญบารมีมากถ้าคนอื่นเขาไม่ยินดีไม่มาร่วมไม่มาเห็นด้วยเนี่ยนะถามว่าจะสร้างบำเพ็ญบุญสำเร็จได้ยังไงเนี่ยนะก็เหมือนถ้าใครอย่างสมมติอย่างคุณชูศรีอย่างเงี้ยจัดเลี้ยงให้มีการฟังธรรมในบ้านถ้าลูกชายก็ไม่เห็นด้วยลูกสาวก็ไม่เห็นด้วยสามีก็ไม่เอาด้วยจะไปทำได้ยังไงอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ลักษณะคล้ายๆกันถ้าหากว่าพวกบริวารทั้งหลายเป็นต้นพุทธบริษัทไม่ยอมด้วยแล้วจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนะข้าแต่พระมหาวีระเจ้าอธิการของหม่อมฉันทั้งหลายเนี่ยมีมากก็ทำเพื่อพระองค์ในสี่อสงไขยแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรเป็นพระมหาวีระเป็นนายกของโลกเสด็จขึ้นแล้วในโลกเพราะฉะนั้นก็สืบสาวว่าพระนางเหล่านี้ได้ทำบุญร่วมกับพระโพธิสัตว์มาเมื่อ4อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาถามว่ากลุ่มไหนกลุ่มที่รอข้ามท่าข้างหน้าต่อไปนั่นเองอ่ะนะนั่นนะพวกเราด้วยใช่ไหมมาดูอ่ะของเราไม่ดูบางอย่างก็ไม่ได้รู้สึกค่อยรีบอะไรนะสบายสบายเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยรีบอะไรหรอกเฉพาะเรื่องนี้นะนั่นนะคือจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งกลุ่มขัตติยะกัญญาทั้งหลายนางกษัตริย์ทั้งที่ได้รับการบริจาคไปเนี่ยนะนางเหล่านั้นก็ยินดีให้บริจาคซึ่งได้มีการบริจาคอยู่จริงๆซึ่งไม่ใช่เอามากล่าวเฉยๆเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการบริจาคจริงในชาดกก็จะขัดกับคัมภีร์อัปทานเนี่ยนะถ้ากล่าวว่าอัปทานพูดผิดก็จะขัดกับในชาดกเพราะว่าเนื้อหาจะสัมพันธ์กันในพระไตรปิฎกจะไม่ขัดกันเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ได้มีการบริจาคทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นสัตว์ทั้งที่เป็นสิ่งของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะคือแสดงว่าท่านรัก
พระสัมโพธิญาณเนี่ยมากเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เดิมว่าจะให้ทานเหมือนกับหม้อคว่ำเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวถึงต่อไปเนี่ยว่าฝ่ายเราผู้รับทานครั้นได้รับทานแล้วก็พากันรำพึงว่าได้ยินว่าบัดนี้พระราชาเวสสันดรเนี่ยจักเสด็จเข้าไปสู่ป่าพวกเราเนี่ยจะได้หมดที่พึ่งจำเดิมแต่นี้พวกเราเนี่ยจักไปหาใครรำพึงชนิดแล้วก็นอนเกลือกเกลี้ยงไปมาที่จริงไล่คนที่ทุกข์มากก็คือพวกขอทานนั่นแหละแล้วจะไปกินที่ไหนล่ะกันนี้อย่างเงี้ยนะหมดที่กินแล้วงั้นน่ะนะก็เดือดร้อนแล้วก็เหมือนกับพวกบริษัทเลิกงานแล้วก็พวกพนักงานทั้งหลายก็อ้าวสมัครงานที่ไหนเนี่ยหมดเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าร้องให้ประหนึ่งมีเท้าขาดคร่ำครวญมีเสียงอันดังพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระมหาราชาผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จออกวันนี้พวกเหล่านั้นก็ล้มเกลือกกลิ้งเกลือกไปมาดุดคนเมาหรือว่าคนเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นเห็นไหมก็ร้องให้เสียใจกันไปหมดเลยพวกนางกษัตริย์ที่พระเวสสันดรบริจาคไปเนี่ยนะนางกษัตริย์เหล่านั้นนี่ก็กษัตริย์นะมารับไปไม่ใช่ว่าให้ไปคละเคล้าไปกษัตริย์เมืองอื่นๆหัวเมืองต่างๆก็มารับเอาไปก็บอกว่ามายังไงก็บอกมาด้วยเทวานุภาพเหมือนกันกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้นได้รับพระราชทานบริจาคพระเวสสันดรแล้วก็หลีกไปด้วยประการฉะนี้พระเวสสันดรบริจาคทานอยู่จนเย็นนะเพราะว่าโหบริจาค77เท่าไหร่7คูณ7โอ้บริจาคของมากนะมันใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจึงจะบริจาคเสร็จทีนี้พอบริจาคเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็เลยคิดว่าเราจะถวายบังคมลาพ่อลาแม่เนี่ยนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปแล้วนะก็เลยเสด็จไปที่ประทับของพ่อแม่ด้วยรถพระที่นั่งตกแต่งแล้วฝ่ายพระนางมัสสีก็คิดว่าเราจะไปโดยเสด็จพระสามีนะก็จากอย่างพระสัสสุและสัสสุระให้ทรงอนุญาตเสียคือไปลาพ่อผัวแม่ผัวให้อนุญาตไปกับพระเวสสันดรเนี่ยนะก็เลยไปพร้อมกับพระเวสสันดรฝ่ายพระโพธิสัตว์ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วก็กราบทูลความที่พระองค์จะเสด็จไปเนี่ยนะก็คือไปลาพ่อซะก่อนว่าพระเวสสันดรนี่กราบทูลพระเจ้าสัญชัยผู้วรธรรมิกราชว่าเนี่ยนะก็ไปลาพ่อนะว่าพระองค์นี้โปรดให้หม่อมชั้นออกจากพระเชตุดรราชธานีหม่อมชั้นจะทูลขอลาเนี่ยไปเขาวงกตชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมาแล้วในอดีตหรือจักมีในอนาคตและเกิดในปัจจุบันเป็นผู้ไม่อิ่มด้วยกามทั้งหลายย่อมไปสู่ยมโลกเนี่ยนะจะว่าไปตรงๆก็ไปขอลาพ่อไปอยู่เขาใช่ไหมแต่ก็พูดคำอันเป็นสุภาษิตอย่างหนึ่งว่าใครก็ช่างเถอะที่เกิดมาแล้วทั้งในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามปัจจุบันที่เกิดมาก็ตามไม่ทันอิ่มในกามตายหมดเลยเนี่ยนะอันนี้คือจากการไหนก็ช่างเป็นอย่างนี้จริงๆอดีตที่เป็นมาแล้วนะยังไม่ทันอิ่มด้วยกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสตายซะแล้วอนาคตต่อไปจะมีเท่าไหร่นะยังไม่ทันอิ่มเลยตายแล้วปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดพวกที่เกิดมานะไม่ทันอิ่มในกามตายแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นหม่อมชั้นได้บริจาคทานในวังของตนชื่อว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นนะจึงต้องนิราชจากแว่นแคว้นของตนโดยความประสงค์ของชาวซีพีเนี่ยนะจริงๆแล้วแหมบริจาคทานอย่างนี้แหมคนอื่นก็มาว่าเราเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเลยไล่เราหนีเลยเหมือนกันหม่อมชั้นจักเสวยความทุกข์นั้นในป่าที่เกลื่อนกล่นด้วยพาลมฤกมีแรดและเสือเหลืองอยู่อาศัยแล้วหม่อมชั้นบำเพ็ญบุญทั้งหลายเนี่ยนะหม่อมชั้นเนี่ยทำบุญนะขอเชิญพระองค์เนี่ยจมอยู่ในเปลือกตมคือกามทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะว่างั้นขอเน็บพ่อสักหน่อยนะบอกหม่อมชั้นเนี่ยทำบุญเลยนะพ่อก็จมอยู่ในกามต่อไปกันแล้วกันเนี่ยนะก็บอกว่าไอ้กามคุณ5เนี่ยนะหรือวัตถุกามกิเลสกามเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเปลือกตมจริงๆถามว่าทำไมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปคล้องไปติดอยู่ในเปลือกตมนะคือสังเกตดูสัตว์ที่ไปติดในโคลนเนี่ยนะแม้แต่ใครเคยเห็นรถติดโคลนบ้างนะก็ฟรีมันก็หมุนโอ้ติดเปื้อนเลอะเทอะอยู่ในนั้นหมดแหละชั้นใดก็ดีมูสัตว์ที่ติดอยู่ในโคลนตมก็เหมือนกันย่อมลำบากร้องไห้คร่ำครวญเนี่ยนะทุกกายทุกใจเลยไม่ได้เจริญกุศลอะไรเลยเพราะมัวแต่ติดมัวแต่คล้องอยู่ในเปลือกตมก็ปิดก็เปื้อนอยู่นั่นแหละ
ปื้อนเสร็จแล้วก็อ้าวจมลงไปใหม่ลึกขึ้นมาร้อนก็จมในโคลนที่เราก็ดำผุดดำว่ายอยู่ในโคลนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพระองค์จมอยู่ในเปลือกตมคือกามเถิดพระเจ้าข้าว่างั้นท่านว่าเราด้วยหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะก็บอกว่าบทว่าปังกรรมหิความว่าพระเวสสันดรทูลว่าแต่พระองค์เนี่ยจะจมอยู่ในเปลือกตมคือกามพระโพธิสัตว์นี้ทูลกับพระชนกด้วยคาถาสี่อย่างนี้แล้วก็เข้าไปหาแม่ก็ทูลขออนุญาตบวชว่าข้าแต่เสด็จแม่ขอพระองค์นี้ทรงอนุญาตแก่หม่อมชั้นหม่อมชั้นจะขอออกบวชหม่อมชั้นบริจาคทานในวังของตนชื่อว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นหม่อมชั้นนี่จะออกไปจากแว่นแคว้นของตนโดยประสงค์ตามคำของชาวซีพีหม่อมชั้นจะเสวยทุกนั้นในป่าที่เกลื่อนกล่นไปด้วยพานมฤคมีแรดและเสือเหลืองอยู่อาศัยแล้วหม่อมชั้นบำเพ็ญบุญทั้งหลายในเขาวงกตคือจะขอบวชและไปอยู่เขาวงกตจะได้บำเพ็ญสมณธรรมเหมือนกันเถอะพนางพุทธศรีก็บอกว่าลูกรักแม่อนุญาตลูกบรรพชาจงสำเร็จแก่ลูกก็แต่แม่มัสสีกัลยาณีผู้มีตะโพกงามเอวบางจงอยู่กับปุตธิดาแม่จะไปทำอะไรในป่าก็คือให้แต่ลูกไปนะแต่ว่าลูกสะใภ้กับหลานเนี่ยให้อยู่เถอะอย่าไปเลยว่างั้นพระเวสสันดรก็บอกว่าหม่อมฉันไม่อาจจะพาแม่ทาสีไปอยู่ป่าโดยที่เขาไม่ปรารถนาถ้าเขาปรารถนาจะตามหม่อมฉันไปก็จงไปถ้าไม่ปรารถนาก็จงอยู่คือก็บอกว่าพาแต่นางทาสไปก็พาไปไม่ได้นะมันใครจะอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็อยู่ก็แล้วกันเหมือนกันก็อธิบายว่าข้าแต่เสด็จแม่เสด็จแม่ตรัสอะไรอย่างนั้นแม่ทาสีหม่อมชั้นก็ไม่อาจจะพาไปโดยที่เขาไม่ปรารถนาทีนี้ฝ่ายพระเจ้ากรุงสันชัยพอได้ฟังคำของพระราชโอรสก็เลยคล้อยตามเพื่อวิงวอนลูกสะใภ้เนี่ยนะว่าลูกสะใภ้ของเราอย่าไปเลยเหมือนกันก็เลยกล่าวว่าพระเจ้ากรุงสันชัยคล้อยตามเพื่อวิงวอนพระสุนิสาว่าแน่แม่ผู้มีสรีระอันประพรมด้วยแก่นจันทร์แม่อย่าได้ทรงธุลีละอองและของเปรอะเปื้อนเลยแม่เคยทรงภูษาของชาวกาสีแล้วจะมาทรงผ้าคากรองการอยู่ในป่าเป็นทุกข์แน่แม่ผู้มีลักษณะงามอย่าไปเลยเนี่ยนะพนางมัสสีบุตรีผู้งามทั่วสารพางเนี่ยนะก็กล่าวกับพระสัสสุระเนี่ยนะก็คือพ่อผัวว่าหม่อมชั้นไม่ปรารถนาความสุขที่จะต้องพลัดพรากจากพระเวสสันดรของหม่อมชั้นเนี่ยนะทีนี้ก็เลยกราบเรียนพระเจ้าสันชัยอย่างที่กล่าวไปทีนี้พระเจ้าสันชัยมหาราชผู้ทรงแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีก็ได้ตรัสกับพระนางมัสสีว่าเนี่ยนะขอร้องลูกสะใภ้นะว่าแม่จงพิจารณาสัตว์เหล่าใดมีอยู่ในป่าที่บุคคลทนได้ยากนะว่าให้คิดให้ดีนะในป่านี้ไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะยังมีตะกะแตนบุ้งเหลือบยุงแมลงผึ้งมีมากสัตว์ป่าเหล่าอื่นก็จะเบียดเบียนแม่ในป่านั้นเนี่ยนะความเบียดเบียนนั้นอ่ะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งจะพึงมีแก่แม่คิดให้ดีนะมีเสือมีมุ้งหรือเปล่าไปอยู่ในป่าเดี๋ยวยุงก็กัดเอานะอย่างคุณธนินีว่ามันเฉียวๆมาก็คันแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่แล้วมันยุงมันเยอะนะเหมือนกันแม่จงดูสัตว์เหล่าอื่นที่น่ากลัวที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าลงน้ำก็มีงูชื่อว่างูเหลือมเนี่ยนะมันไม่มีพิษแต่มันมีกำลังมากมันรัดคนหรือรัดมลึกที่มาใกล้มันด้วยขนดให้อยู่ในอำนาจของมันเนี่ยนะยังสัตว์เหล่าอื่นแล้วก็ยังมีอย่างอีกนะดำเหมือนเส้นผมที่กล้าวชื่อว่าหมีนะถ้านึกไม่ออกนะก็บอกว่าตัวมันดำเหมือนผมเลยนะเหมือนคือหมีเป็นมลึกนำความทุกข์มาให้คนที่เห็นมันแล้วขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นมันนะเพราะหมีมันขึ้นต้นไม้เป็นใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นไปตามไปกัดเอานี่นะฝูงกระบือมักขวิดเนี่ยนะชนเอาที่เขาเนี่ยมีปลายแหลมเที่ยวไปในป่าริมฝั่งแม่น้ำชื่อว่าโสตุมพระเนี่ยนะก็ไปให้ดีนะถ้าไม่ดีเดี๋ยวควายป่ามันขวิดเอาซะอีกนะพระแม่มัสสีนี่เป็นเหมือนแม่โคนมอยากได้ลูกเห็นโคไปตามฝูงมฤคในไพรสนจะทำอย่างไรเนี่ยนะไปเห็นวัวเห็นอะไรเยอะจะทำไงเมื่อแม่มัสสีไม่รู้จักเขตไพรสนภายในป่าใหญ่เนี่ยจะมีแก่แม่เพราะเห็นฝูงลิงน่ากลัวพิลึกมันลงเนี่ยมาเดินในทางที่เดินยากเดี๋ยวไปเจอลิงเข้าหน้าแม่มัสสีเนี่ยเคยอยู่ในวังแม่ไปถึงเขาวงกตจะไปทำยังไงฝูงสกุลชาติคือนกเนี่ยจับอยู่ในเวลากลางวัน
ป่าใหญ่ก็จะบันลือขึ้นแม่จะอยากไปในป่าราวไพรนั้นอะไปทำไมโอ้ยมันทุกข์นะลูกไม่จะไปอยู่เลยป่าเขาลำนาวไพรอะนะห่วงลูกน่าดูเลยเนาะทีนี้พระนางมัตสีผู้งามทั่วองค์ก็กราบทูลกับพระเจ้าสัญชัยว่าหม่อมชั้นนี่ทราบอันตรายเหล่านั้นว่าเป็นภัยเฉพาะหม่อมชั้นในไพรสนแต่ว่าหม่อมชั้นจะสู้ทนภัยทั้งปวงนั้นไปคือจักบรรเทาอ่ะนะถึงจะมีภัยเหล่านั้นก็จริงแต่ก็จะขออดทนเหมือนกันแล้วก็จะแหวกต้นเป้งแหมก็บอกพูดถึงแหมใจนี่เกินร้อยเหมือนกันนะครับจะขอแหวกต้นเป้งการยังไงนะต้นเป้งคือน่าจะเป็นพันพวกหญ้าคมบางอ่ะนะตระกูลเนี้ยสายเนี้ยแล้วก็หญ้าคาหญ้าคมบางแฝกหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไปด้วยอกว่างั้นเถอะแหมใจนี่เกินร้อยนะจะขอแหวกปลาหญ้าคาไปด้วยอกเลยงั้นนะนะปกติเนี่ยนะแค่เอามือเอาเท้าไปเนี่ยก็บาดพิลึกเกลือเลยนะเอาอกไปจะไปกันใหญ่แล้วนะแต่ว่าบอกว่าประกาศถึงว่าแหมน้ำใจเนี่ยแรงมากว่างั้นจักนำเสด็จพระพัสดาไปมิให้ยากเนี่ยเดี๋ยวจะขอเดินนำหน้าสามีไปเองว่างั้นนะใจขนาดนั้นด้วยเสร็จแล้วก็พูดถึงว่าทำไมจึงใจไม่อยากอยู่เนี่ยนะทำไมจึงอยากไปอยู่ป่ากับพระเวสสันดรก็บอกเหตุผลตรงๆว่ากุมารีได้สามีด้วยการประพฤติวัดเป็นอันมากเช่นด้วยตรากตรำท้องมีให้ใหญ่ด้วยวิธีกินอาหารแต่น้อยเนี่ยนะไม่อยากอ้วนไม่อยากลงพุงก็เลยลดอาหารหน้าดูเลยพอรู้ว่าสตรีมีบั้นเอวกว้างมีสีข้างผายจะได้สามีก็เอาไม้สันฐานเหมือนคางโคเนี่ยค่อยๆทูบบั้นเอวว่างั้นเอาผ้าเนี่ยรีดสีข้างทั้งสองจะได้ผึ่งผายออกด้วยทนผิงไฟแม้ในฤดูร้อนขัดสีกายด้วยน้ำในฤดูหนาวว่างั้นโอ้อยากได้สามีก็ทำใหญ่เลยเพราะฉะนั้นความเป็นม่ายเป็นอาการเตรียมตรมในโลกหม่อมชั้นจะไปอย่างแน่นอนว่างั้นโอ้อยู่เป็นม่ายไม่เอาหรอกว่างั้นอันหนึ่งบุรุษไม่สมควรอยู่ร่วมกับสตรีม่ายที่เขาทิ้งแล้วบุรุษไรเล่าจะจับมือถือแขนสตรีม่ายที่เขาไม่ต้องการฆ่ามาเหล่าบุรุษจิกย่อมผมของสตรีม่ายมาแล้วก็เอาเท้าเขี่ยให้ล้มลงหน้าพื้นให้ทุกข์เป็นอันมากไม่ใช่น้อยแล้วหลีกไปเหล่าบุรุษต้องการสตรีม่ายผู้มีผิวขาวถือตัวว่ารูปงามเลิศให้ทรัพย์เล็กน้อยก็ฉุดฆ่าสตรีม่ายผู้ไม่ปรารถนาไปเหมือนกับฝูงกาตอมจิกฆ่านกเขาไปฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งสตรีไม้เมื่ออยู่ในสกุลญาติอันมั่งคั่งรุ่งเรืองด้วยภาชนะทองคำไม่พึงได้ซึ่งคำกล่าวล่วงเกินแต่หมู่พี่น้องและเหล่าสหายว่าหญิงผู้หาผัวไม่ได้นี้ต้องตกหนักแก่พวกเราตลอดชีวิตฉะนี้ไม่มีเลยว่างั้นเถอะคล้ายๆกับว่ามันเป็นภาระกับหมู่ญาตินะแม่น้ำไม่มีน้ำก็เปล่าดายแว่นแคว้นไม่มีพระราชาปกครองก็สูญเปล่าสตรีแม้มีพี่น้องตั้ง10คนถ้าเป็นไม้ก็สูญหายธงนี้เป็นเครื่องปรากฏแห่งราชรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแว่นแคว้นพัสดาเป็นเครื่องปรากฏแห่งสตรีความเป็นไม้เป็นอาการเตรียมตรมในโลกหม่อมชั้นจะต้องอยู่อย่างแน่นอนเนี่ยนะคือจะต้องไปด้วยกับพระเวสสันดรอย่างแน่นอนอันนี้เราก็พูดถึงว่าคู่ที่เขารักกันเขาเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่รักกันไปซะได้ก็ดีรีบไปเลยไปเช้าไปเย็นเนี่ยนะไล่ส่งไปอีกนะแต่ทีนี้พูดนี้มันแสดงว่าชอบพอกันนะคือมีอัธยาศัยคล้ายคลึงกันชอบพอกันแต่ถ้าไม่พอกันนั้นไม่ไปจะฟ้องฟ้องก็จะได้จากกันสักทีนึงเหมือนกันนะนี้พูดถึงข้อที่คนที่เขาชอบกันหน่อยนะถ้าไม่ชอบกันก็ฟ้องเช้าฟ้องเย็นด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยจะได้จากสักทีนึงรำคาญเต็มทีแล้วเหมือนกันทีนี้สตรีใดเข็นใจก็ร่วมทุกข์กับสามีผู้เข็นใจในคราวทุกข์สตรีใดมั่งมีเกียรติก็ร่วมสุขด้วยสามีผู้มั่งคั่งในคราวถึงสุขเทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญสตรีนั้นทำกรรมที่ทำได้ยากเนี่ยนะก็คือหมายความว่าสุขทุกข์ร่วมกับสามีไปหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้ากาสายะตามเสด็จพระพัสดาทุกเมื่อความเป็นม่ายแห่งหญิงผู้มีแผ่นดินไม่แยกก็ไม่เป็นที่ยินดีอีกประการหนึ่งหม่อมชั้นไม่ปรารถนาแผ่นดินที่ทรงไว้ซึ่งทรัพย์เป็นอันมากมีสาครเป็นที่สุดเต็มไปด้วยรัตนะต่างๆแต่พรากจากพระเวสสันดรผู้พัสดาเนี่ยนะคือถึงจะมีเป็นใหญ่ขนาดไหนถ้าจากพระเวสสันดรก็ไม่เอาเหมือนกันสตรีใดเมื่อสามีทุกข์ร้อนย่อมอยากได้ความสุขเพื่อตนสตรีนั้นใจเด็ดจริงใจของเขาจะเป็นอย่างไรหนอเหมือนกันหมายความว่าสามีทุกข์แล้วตัวเองก็ไปแสวงหาความสุขนะแม่สตรีนั้นใจเขาเป็นยังไงที่จริงก็คำนี้แปลว่า
คำตำหนินั่นเองอ่ะนะแต่ว่าตำหนิแบบคนดีอ่ะนะเขาจะไม่ไปด่าหรอกแต่ก็บอกแหมโอ้โหใจอะไรจะขนาดนั้นนะว่างั้นเมื่อพระเวสสันดรมหาราชเจ้าผู้ยังสีพีรัตให้เจริญเสด็จออกจากพระนครหม่อมฉันจักโดยเสด็จพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้พระราชทานข้าวของที่หม่อมฉันต้องการทุกอย่างนะปกติก็เป็นของที่เรียกว่าให้ของที่ชอบใจอยู่แล้วนะให้ข้าวให้ของอยากได้อะไรพระเวสสันดรก็ให้หมดเลยแสดงว่าปกติพระเวสสันดรก็ใจดีมากนะก็ให้ของให้โน่นให้นี่เนี่ยนะอันผู้การถ้าให้ของคนอื่นไว้เยอะๆเวลาจะไปไหนเขาก็หวงติดตามไปยากไปเยอะเลยนะไม่ให้จะได้ไปสบายๆหน่อยนะมีหน้าล่ะพระภิกษุนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาจะให้ของข้าวของเรียราดนะจะได้ไปสะดวกหน่อยเหมือนกันในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าหญิงที่มีเกียรติคือหญิงที่ในเวลาสามีผู้ตกยากของตนมีความทุกข์แม้ตนเองก็ยากจนก็ร่วมทุกข์ด้วยในเวลาที่สามีนั้นมั่งคั่งมีความสุขตนเองก็มีความมั่งคั่งมีความสุขกับด้วยสามีนั้นเหมือนกันแล้วก็อธิบายว่าแม้เทวดาเป็นต้นก็สรรเสริญหญิงนั้นเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระเจ้าศรีวิราชคือพระเจ้าสัญชัยเนี่ยนะได้ตรัสกับพระนางมัสสีผู้งามทั่วองค์นาวันแน่แม่มัสสีผู้มีลักษณะงามสรุปว่าเธอไม่อยู่ว่างั้นเถอะแต่ว่าบุตรทั้งสองของแม่เหล่านี้คือพ่อชาลีแม่กันหาชินายังเด็กอยู่จงละเอาไว้ไปแต่ตัวว่างั้นเราทั้งหลายจะเลี้ยงดูหลานทั้งสองเองว่างั้นไปแต่พ่อแต่แม่นะยังไงก็เอาลูกไว้ก่อนแล้วกันพระนางมัสสีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองนี่เป็นลูกรักของหม่อมฉันลูกทั้งสองนั้นจะยังใจของหม่อมฉันทั้งสองผู้มีชีวิตเศร้าโศกอยู่ในป่าให้รื่นรมใจนะไม่มีเครื่องปลื้มใจอย่างอื่นมีลูกไปอยู่ด้วยก็ยังได้ความสุขเพราะคิดถึงลูกก็ยังดีว่างั้นทีนี้พระเจ้าสัญชัยมหาราชก็ได้พูดกับพระนางมัสสีว่าเด็กทั้งสองนี่เคยเสวยข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาดเมื่อต้องเสวยผลไม้จะไปทำอย่างไรเนี่ยนะเคยกินแต่อาหารอย่างดีไปอยู่ป่าไปกินอะไรดีมะเดื่อเนาะจะได้สักกี่มือเนาะหรือกล้วยป่าด้วยนะมันมีแต่เม็ดเยอะแยะไปหมดเลยจะกินยังไงมันหวานนะแต่ว่ามันมีแต่เม็ดนะกล้วยป่าอันนั้นถ้ายิ่งป่าเนี่ยแถวๆหางดงเนี่ยรู้จะไปกินลูกอะไรดีนะจะไปกินอะไรนะหน่อไม้ต้ม จะได้สัก3มื้อหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขามาบอกว่าป่านั้นนึกอะไรพอจะกินได้สงสัยต้องไปสมาทานแบบให้มะเดื่อตกก็กินลูกมันถ้าใบมันร่วงก็กินใบมันนะถ้าอยู่อย่างนี้ได้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วก็บอกว่าเด็กทั้งสองเนี่ยเคยเสวยในถาดทองหนัก100ตะละเนี่ยนะซึ่งเป็นของประจำราชสกุลเมื่อต้องเสวยในใบไม้อะจะไปทำยังไงเด็กทั้งสองเคยทรงภูษากาสีรัตเนี่ยนะโขมรัตและโกทุมพรรัตเมื่อต้องทรงผ้าคากรองนี่จะไปทำยังไงเด็กทั้งสองเคยไปด้วยคานหามวอและรถเมื่อต้องเสด็จไปด้วยพระบาทเนี่ยจะทำยังไงเด็กทั้งสองเนี่ยเคยบรรทมในตำหนักยอดไม่มีลมลงลิ่มชิดแล้วเมื่อต้องบรรทมที่โคนไม้จะไปทำยังไงแย่เลยนะย่าเนี่ยตั้งแต่ทุกข์มากเลยนะอันนี้ปู่เขาทุกข์แทนหลานก็เออนี่จะให้หลานไปนอนโคนไม้จะไปอยู่ยังไงวะเนี่ยเด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรมทำด้วยขนแกะที่ลาดไว้อย่างวิจิตรบนบัลลังก์เมื่อต้องบรรทมเหนือเครื่องลาดที่ทำด้วยหญ้าเนี่ยจะไปอยู่ยังไงเด็กทั้งสองเคยไล้ด้วยทาด้วยของหอมทั้งกฤษณาและแก่นจันทร์เมื่อต้องทรงธุลีละอองและโสโครกจะทำยังไงเนี่ยนะจะไปอาบน้ำชำระตัวที่ไหนแล้วเนี่ยเด็กทั้งสองเคยมีผู้ทำงานพัดด้วยจามรีและแผนหางนกยูงดำรงอยู่ในความสุขต้องสัมผัสด้วยเหลือบยุงเนี่ยจะไปทำยังไงเนี่ยนะมีมุ้งก็ไม่มีคนปัดไล่ยุงให้ก็ไม่มีโอ้ยแมลงมันกัดมันตอมแย่ออกมาสมัยเคยเด็กๆนะไปอยู่ในป่าโอ้ยตัวมดอ่ะที่มันดำตัวใหญ่ๆหน่อยนะเรียกมดอะไรนะนะโอ้มันกัดทั่วตัวหมดนะบางทีกลางวันเราก็นอนในป่าใช่ไหมโยมก็ไปทำงานกันแล้วก็นอนนะตื่นขึ้นมาเนี่ยยังมีตุ่มเป็นอะไรเนี่ยนะยังจำได้ถึงทุกวันเนี่ยนะตื่นคือนอนโคนไม้ช่วงบ่ายๆนะมันก็มดมันก็กัดนะนะยังก็ยังจำได้เลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เมื่อกษัตริย์เหล่านั้นเจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างดวงอาทิตย์ก็ขึ้นเจ้าพนักงานก็เลยนำรถแต่งรถที่นั่งเนี่ยนะเทียมด้วยม้าอาชาในสินทบสี่เชือกมาทาบประตูวังเลยนะก็ว่าได้เวลาออกแล้ววังนั้นเนี่ยนะสายเศร้าใจกันหน้าดูเลยนะ
ือเขาไม่ได้เชิญไปเที่ยวใช่ไหมนี่เขาไล่ให้ไปอยู่ป่าเนี่ยนะแต่ถ้าแบบคิดจะไปป่าเองก็คงไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะแต่นี่หมายเขาไล่ให้ไปอยู่ป่าว่างั้นแต่พูดแบบที่จริงแล้วไอ้การไปมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะสมมตินะคนอยากไปเที่ยวป่าก็ถูกไล่ให้ไปอยู่ป่านะไอ้โดยกิริยาไม่ต่างกันแต่ความรู้สึกมันต่างกันเนี่ยนะทีนี้พอรถมาถึงพระโพธิสัตว์พระนางมัตสีถวายบังคมพ่อผัวแม่ผัวเสร็จก็ลาสตรีทั้งหลายพาชาลีกันหาชินาก็พาลูกทั้งสองนี่ไปขึ้นบนรถรอพระเวสสันดรเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลพระเจ้าสัญชัยว่าข้าแต่เทพเจ้าขอพระองค์อย่าทรงคร่ำครวญเลยอย่าทรงเสียใจเลยหม่อมฉันทั้งสองยังมีชีวิตเพียงใดทารกทั้งสองก็จะมีความสุขอยู่เพียงนั้นเนี่ยนะพระนางมัตสีผู้งามทั่วองค์ครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วก็หลีกไปเนี่ยนะพระนางผู้สุขทรงสุภลักษณ์พาพระโอรสธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจ้าศรีวิราชเสด็จลำดับนั้นพระเวสสันดรบรมกษัตริย์บำเพ็ญทานแล้วถวายบังคมพระชนกชนนีกระทำประทักษิณแล้วขึ้นรถที่นั่งเทียมม้าสินทบ4ตัวแล้วก็วิ่งพาโอรสราชธิดามเหสีเนี่ยไปสู่เขาวงกตเนี่ยนะวิ่งนั่งรถม้าไปเหยาะๆๆไปแต่นั้นพระเวสสันดรนี่ก็เวลาที่ไปขึ้นรถเนี่ยนะก็มีมหาชนมาคอยเฝ้าก็พระองค์ก็ตรัสว่าเราทั้ง4ขอลาแล้วนะขอท่านทั้งหลายผู้เป็นญาติจงปราศจากโรคเถิดเนี่ยจะมองทุกคนเป็นญาติหมดเลยขออย่าได้มีโรคนะนะขอเราจะขอลาไปแล้วนะขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคว่างั้นเถอะท่านทั้งหลายเราไปนะขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์เถิดเนี่ยนะก็ให้พรอวยชัยให้พรให้มีความสุขมีอายุยืนก่อนจะไปเนี่ยนะไม่ได้ร้องห่มร้องไห้อะไรหรอกเนี่ยนะก็อวยชัยให้พรให้เขามีความสุขทุกคนเพราะว่าเมื่อเราไปแล้วท่านทั้งหลายจะได้มีความสุขเราก็ควรจะไปนะคือโดยปกติก็อยากให้สัตว์มีความสุขอยู่แล้วนะถ้าคิดว่าเราไปแล้วสัตว์มีความสุขก็ควรจะไปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอพระโพธิสัตว์ให้โอวาทแก่เขาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศลนะบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นว่าอย่างนี้แล้วก็ไปนะยังแนะนำให้ทำบุญต่อไปอีกนะพระนางผู้เสด็จผู้ราชมารดาพระโพธิสัตว์นี่ก็คิดนะแม่ก็คิดเอ๊ะลูกเราชอบอะไรเสร็จแล้วก็คิดว่าลูกของเรานี่น้อมไปในทานจงบำเพ็ญทานก็เลยส่งเกวียนเนี่ยเต็มไปด้วยรัตนะ7เนี่ยนะเอาเกวียนมาคันหนึ่งขนแก้วแหวนเงินทองใส่เกวียนมาให้เต็มเกวียนเลยแล้วก็เลยอาภรณ์เครื่องประดับให้ทาบไป2ข้างเลยนะ2ข้างรถอ่ะฝ่ายพระเวสสันดรก็เปลื้องเครื่องประดับที่มีอยู่ในกายพระราชทานแก่ยาจกวณิพกถึง18ครั้งเพราะฉะนั้นของที่มีอยู่เหลืออยู่ก็หมดเกลี้ยงเลยนะก็เดินไปไอ้คนขอก็ตามขอจริงๆนะขนาดถูกไล่หนีนะแหมจะคิดว่าให้เขาเหลือติดไม้ติดมือไปบ้างก็ไม่มีอ่ะขออย่างเดียวทั้งหลายผู้ขอเนี่ยนะขอหมดอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นติดตามขออย่างเดียวนะมีก็ให้ไปเรื่อยจนเหลือแต่ว่ารถอยู่คันเดียวนะมีรถมีลูกมีแล้วก็ขับรถม้าไปเรื่อยเองทีนี้พระองค์ก็เสด็จจากพระนครทีนี้ก็พอออกมาก็อยากจะหันดูเมืองเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะพอคิดอย่างนั้นแผ่นดินเท่าประมาณที่รถก็ล้อหมุนเป็นเหมือนกับจักรของช่างหม้อทำให้รถพระที่นั่งนี่หันหน้าหันกลับมาดูเมืองเชตุดรทันทีบอกว่าตรงนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่3ก็คืออันนี้นะหมายถึงครั้งนี้นะรวมๆเบ็ดเสร็จก็ถือไหวครั้งเดียวกันพระเวสสันดรออกจากพระนครเลี้ยวกลับมาทอดพระเนตรแม้ในการนั้นแผ่นดินอันมีขุนเขาสิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็กำปนาดหวั่นไหวเมื่อพระเวสสันดรทอดพระเนตรแล้วก็ตรัสคาถาบอกกับพระนางมัตสีว่าแน่พระน้องมัตสีเชิญเธอทอดพระเนตรนั่นพระราชนิเวศของพระเจ้าศรีวิราชผู้ประเสริฐนั่นวังของฉันซึ่งพระราชบิดาประทานย่อมปรากฏเหมือนภาพที่น่ารื่นรมทีเดียวนะมองมันก็ดูดีนะดูสวยดีแต่ไม่ได้เสียใจอะไรนะแต่ว่าก็มองดูภาพดีครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสัตว์เนี่ยนะยังอำมาตย์ 60,000 ผู้สหาชาติและชนเหล่าอื่นให้กลับแล้วก็ขับรถไปกับพระนางมัตสีเนี่ยนะแล้วก็สั่งพระนางมัตสีว่าเนี่ยพระน้องผู้เจริญถ้ายาจกมาข้างหลังแม่พึงคอยดูเอาไว้นะดูข้างหลังเอาไว้นะเดี๋ยวมีคนมาขออีกรีบบอกหน่อยนะว่างั้นเนี่ยนะก็ขับรถไปพระนางก็ทอดพระเนตรดูอยู่อีกพักเดียวก็มีพราหมณ์4คนติดตามมาคือไอ้ศาสดกมหาทานก็จะมารับเหมือนกันมาไม่ทันนะพราหมณ์4คนมาไม่ทันไอ้ศาสดกมหาทานเนี่ยก็เลยติดตามพระเวสสันดรคือเขาไปถามก่อนว่าพระเวสสันดรไปไหนก็บอกว่าพระองค์บริจาคแล้วก็ถามว่าพระองค์เนี่ยเอาอะไรไปบ้างก็บอกว่านี่พระ
ก็ขับรถม้าไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปขอม้าสีเชือกกันแล้วกันก็ติดตามไปนะทีนี้พอติดตามไปพระนางมัตสีก็เห็นพราหมณ์ทั้ง4คนมาก็บอกพระเวสสันดรว่าข้าแต่สมมุติเทพยาจกทั้งหลายกำลังมาพระโพธิสัตว์ก็หยุดรถทันทีเลยนะเบรกรถเปี๊ยดเลยพราหมณ์ทั้ง4คนเหล่านั้นก็มาทูลขอม้าที่เทียมรถนะนะพระโพธิสัตว์ก็คือพราหมณ์มาขอม้าพระองค์ก็พระราชทานม้าทั้ง4ตัวเนี่ยแก่พราหมณ์เลยนะเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้า4ตัวไปงอนรถพระที่นั่งก็ตั้งอยู่ในอากาศนั่นเองนะปกติแล้วไอ้แบบเหมือนเกวียนอ่ะนะมันควรจะตกใช่มั้ยแต่นี้ไม่ตกเพราะอะไรเพราะว่าเทวบุตร4องค์เนี่ยจำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับรถแล้วก็ลากรถต่อไปให้เนี่ยนะทีนี้พระเวสสันดรก็บอกว่าแน่พระน้องมัสสีเธอจงดูทอดพระเนตรมฤคสีตัวที่มีเพศเป็นละมั่งเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วนำเราไปย่อมปรากฏเป็นภาพที่งดงามทีเดียวไม่ได้คิดถึงม้าที่มันหายไปนะดูละมั่งนี่ก็ดูงามดีเหมือนกันเนาะก็ไปเรื่อยอีกไม่ได้เสียใจอะไรเลยนะที่ให้ทานเนี่ยครั้งนั้นก็มีพราหมณ์อีกเจ้าหนึ่งมาเนี่ยนะกระโปรกกระเปรกตามมาหลังอีกมาอีกคนหนึ่งนะทีนี้ก็เข้ามาทำอะไรบอกมาขอรถไอ้รถนี่ก็ละมั่งเทวดามาลากไปอยู่แล้วนะมันก็มาขอรถอีกคือมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นสัตว์แล้วใช่มั้ยเห็นแต่รถอ่ะนะก็เหลือแต่รถขอรถไปก็แล้วกันพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกให้โอรสธิดาพระราชเทวีลงแล้วก็พระราชทานรถให้แก่พราหมณ์เมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยพระราชทานรถที่นั่งแล้วเทวบุตรก็อันตรธานหายไปซึ่งได้อธิบายว่าพราหมณ์นั้นน่ะนับเป็นที่5มาทูลขอรถพระที่นั่งพระโพธิสัตว์ในป่าพระองค์ก็พระราชทานรถนั้นให้แก่พราหมณ์นั้นและพระฤทัยก็ไม่ได้ย่อหย่อนอะไรเลยคือไม่ได้รู้สึกว่าโทมนัสแม้แต่หน่อยเดียวอ่ะนะที่หมดไปเรื่อยจนชวนลูกชวนหลานเดินกันไปเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรต่อจากนั้นพระราชาเวสสันดรก็ยังคนของพระองค์ให้เสด็จลงจากรถยินดีมอบรถม้าให้แก่พราหมณ์ผู้แสวงหาทรัพย์ก็อย่าว่าการเสียสละแบบนี้เป็นของธรรมดาธรรมดาเลยพอพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะต้องจากสวิมุตติสุขที่สงบเป็นอย่างยิ่งมาเพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์นะพระองค์ยังจากได้ถ้าไม่ยินดีในทานมาขนาดนี้นะสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้สมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะก็จะขวนขวายน้อยที่จะแนะนำผู้อื่นแต่พระองค์เนี่ยสละจากเรียกว่าเนกขัมมสุขสุขอย่างอื่นเนี่ยนะเพื่อที่จะไปตรากตรำเพื่อที่จะสอนสรรพสัตว์เนี่ยสละได้ขนาดนั้นเนี่ยนะตรงนี้เราก็จะได้เห็นคุณของพระองค์ว่าพระองค์นี่มีไอ้น้ำใจความเสียสละสุขของตนเนี่ยนะไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เคยบำเพ็ญอัธยาศัยแบบนั้นมาในอดีตเลยอยู่แล้วทีนี้กษัตริย์ทั้ง4ก็เดินด้วยพระบาทเดินไปเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็บอกพระนางมัสสีว่าแน่พระน้องมัสสีแม่จงอุ้มกันหาชินานะเพราะเธอเนี่ยเป็นคนน้องเบาส่วนพี่เนี่ยจะอุ้มพ่อชาลีเนี่ยนะเธอเป็นพี่หนักก็เลยแบ่งกันอุ้มลูกคนละคนกันเลยคันนี้พอตรัสอย่างนี้กษัตริย์ทั้ง2เนี่ยก็อุ้มโอรสอุ้มธิดาไปเนี่ยนะพระราชาเวสสันดรอุ้มพระชาลีพระมัสสีก็อุ้มพระกุมารีกันหาชินาต่างก็บันเทิงพูดปิยะวาจาหมายความว่าพูดถึงกันด้วยกันและด้วยคำอันเป็นที่รักกันและกันก็เดินทางไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าทานกันเห็นไหมทานกันก็จบเนี่ยนะเราว่าไปได้3กันนะนะการแรกก็ทศพรใช่ไหมพร10ประการของพระนางผู้เสด็จที่รับจากเท้าสักกะเนี่ยนะการที่2ก็คือหิมวันตะกันหรือหิมพานกันเนี่ยนะกันว่าด้วยพระนางมัสสีเนี่ยนะกล่าวถึงป่าหิมพานส่วนกันที่3ก็คือทานกันกันว่าด้วยการให้ทานเนี่ยนะก็คือให้สัตตานี่แปลว่า7สัตตกะก็คือแปลว่า100เนี่ยนะคือ700ก็คือ707ครั้งนั่นเองเนี่ยนะ